นที่ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเรารู้จักว่ามันมีทั้งหมดกี่ประเภทคะ8ประเภทพวกฟองน้ำลำตัวมีโพรงหนอนตัวแบนและหนอนตัวกลมนะคะแล้วในวันนี้เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมอีก4ประเภทด้วยกัน4ประเภทที่ว่านี้มีอะไรบ้างที่เราเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะก็คือพวกลำตัวเป็นต้องลำตัวมีขาเป็นข้อสัตว์พวกหอยและหมึกทะเลและสัตว์ทะเลผิวครุขระเอาละเดี๋ยวคุณครูจะให้ภาพแล้วจะถามว่าภาพต่อไปนี้เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทใดใครได้ก็ให้ยกมือทำไมคะยกมือตอบนะคะจากภาพต่อไปนี้นะเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทใดพร้อมแล้วนะภาพแรกใครจะตอบยกมือเจสซี่ตอบเอาไมโครโฟนไปนะคะไส้เดือนนั้นจัดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทใดคะลำตัวเป็นต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้เจสซี่ด้วยนะคะลำตัวเป็นต้องต่อไปแล้วภาพนี้ล่ะปลิงน้ำจืดจัดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทใดพรณภาตอบพรณภายกมือแล้วตอบว่าอยู่ในประเภทใดคะลำตัวเป็นปล้องค่ะลำตัวเป็นปล้องปรบมือให้พรณภาด้วยค่ะถูกต้องนะคะถูกต้องต่อไปนะคะภาพนี้ปูจัดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทใดด้านใครดีคะวิทวัตวิทวัตนักเรียนชายบ้านนักเรียนชายปูจัดเป็นพวกสัตว์มีขาเป็นข้อครับสัตว์มีขาเป็นข้อตบมือให้วิทวัตด้วยค่ะถูกต้องสัตว์มีขาเป็นข้อต่อไปยังไม่หมดนี่พฤติพงศ์ส่งไมค์มาที่พฤติพงศ์ผีเสื้อจัดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทใดคะอะไรวะสัตว์มีขาเป็นข้อสัตว์มีขาเป็นข้อปรบมือให้พฤติพงศ์ด้วยค่ะต่อไปภาพนี้น้องออยยกแล้วส่งให้น้องออยกิ้งกือกระดึบจัดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทเป็นข้อค่ะสัตว์มีขาเป็นข้อค่ะปรบมือให้น้องออยด้วยนะคะต่อไปข้อไหนดีเนาะอะไรดีเนาะกริดน้องกริดเด็กชายกริดหอยโข่งจัดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทใดสัตว์พวกหอยเอ้ยสัตว์พวกหอยและหมึกทะเลสัตว์พวกหอยและหมึกทะเลปรบมือให้กิจด้วยค่ะแหมนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วนะคะนี้ค่ะการยาพักยกมือแล้วตอบว่าสัตว์ทะเลผิวขรุขระสัตว์ทะเลที่มีผิวที่ขรุขระตอบเพื่อให้การยาพักด้วยโอ้แสดงว่าได้เหมือนกันหมดเลยเก่งมากปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาล่ะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังซึ่งมีทั้งหมดกี่ประเภทคะ8ประเภทตอนนี้เหลือเวลาอีก5นาทีฝากกันบ้านเป็นคะแนนเก็บอีก1ชิ้นได้ไหมไม่ได้เป๊ะได้หรือไม่ตกลงได้ไหมคะ
ากกันบ้านเป็นคะแนนเก็บอีก1ชิ้นตกลงได้ไม่ได้คะได้ไหมคะฝากอะไรเดี๋ยวไปดูที่กระดานดำนะคะฝากให้นักเรียนไปเขียนแผนผังความคิดเรื่องสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะสัตว์ไม่ลงในกระดาษ A4 ถ้านอนนะคะนอนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีอะไรบ้างเราเรียนไปแล้วมีทั้งหมดกี่ประเภทคะรวบรวมความคิดประเภทที่1 2 3 4 5 6 7 8ตีต่างประเภทที่1พวกอะไรนะที่เราเรียนไปแล้วพวกฟองน้ำประเภทที่1ฟองน้ำแล้วฟองน้ำอะไรอยู่ในพวกนี้บ้างล่ะก็มันมีชื่อตรงกันเลยฟองน้ำแก้วยกตัวอย่างสัตว์ที่อยู่ในยกตัวอย่างสัตว์ที่อยู่ในประเภทนี้มาแค่1ตัวพอเลือกมา1ตัวพอฟองน้ำแล้วก็เป็นอะไรนะคะลำตัวมีโพรงกับไม้ทะเลลำตัวมีโพรงนักเรียนเลือกมา1อย่างที่นักเรียนชอบอะไรคะกับไม้ทะเลดอกไม้ทะเลแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนครบอะไรคะ8นะคะ8ประเภทของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบอกประเภทสัตว์พร้อมยกตัวอย่างสัตว์ประกอบขอแค่1ตัวพอนะคะ1ตัวแล้วก็ตกแต่งระบายสีให้สวยงามลงในกระดาษ A4 ก็คือกระดาษ A4 ระบายสีตกแต่งให้สวยงามเป็นคะแนนเก็บนะคะในหน่วยการเรียนรู้หน่วยนี้เอาละเวลาของเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้เด็กๆได้รู้จักกับเรื่องราวของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและนักเรียนทราบไหมสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอะไรที่มากเยอะมากที่สุดในโลกของเราเป็นสัตว์ที่หลายร้อยชนิดมากผิดค่ะผิดค่ะพวกแมลงต่างๆเป็นสัตว์ที่มีมากที่สุดในโลกของเราแมลงนะไม่ใช่แมงไม่ใช่แมงเป็นพวกแมลงต่างๆมีมากที่สุดในโลกของเรานะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ